เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ความรุ่งเรืองความร่ำรวยกำลังจะเข้ามายิ่งขยันและอดทนมากเท่าไหร่ยิ่งประสบความสำเร็จมากเท่านั้นเรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะเริ่มทำอะไรในตอนนี้ก็จะประสบความสำเร็จผลลัพธ์เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีอะไรที่ทำให้คนทั้งสองคนแยกจากกันได้ฝั่งกุศลมีคนเข้ามาใกล้ชิดแต่สุดท้ายก็ยังไม่ใช่คู่แท้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินตอนนี้เงินในบัญชีมีแต่เพิ่มไม่มีลดการเปลี่ยนแปลงของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของการงานไม่ว่าจะขยับขยายทำอะไรตอนนี้เป็นที่จับตามองไปหมดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีช่วงนี้ตึงหน่อยก็ให้อภัยกันบ้างส่วนคนโสดโสดไปก่อนดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินเป็นเรื่องที่คุณต้องควักกระเป๋าจ่ายแบบน้ำซึมบ่อทรายเลยทีเดียวในช่วงนี้ให้ระวังหน่อยเรื่องของการงานเหนื่อยมากในช่วงนี้แต่คุณก็จะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักคู่สร้างคู่สมรักกันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดจะได้พบรักกับคนต่างวัยสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินน้ำขึ้นให้รีบตักช่วงนี้มีโอกาสให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้เงินคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาชีพไหนที่ใช้ความคิดไอเดียหรือใช้สมองช่วงนี้ได้เจอกับงานหลากหลายท้าทายจริงๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างก็ตามส่วนคนโสดใจเริ่มไม่อยู่กับตัวแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวร้อนรนมากแต่ความรักยังไม่มาเลยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามามั่นคงมากช่วงนี้นอกจากจะมีความขยันแล้วยังมีเงินออมเข้ามาด้วยเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบรรจุได้รับตำแหน่งโดยภาพรวมถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีกำลังจะมีข่าวดีเข้ามาให้คุณส่วนคนโสดตอนนี้ฟ้าหลังฝนจริงๆเปิดทางให้คุณได้พบคนดีๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินเงินหนามีเงินเข้ามาอย่างแน่นเงินอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้ชีวิตของคุณลงตัวเรื่องของการงานโดยภาพรวมถือว่าดีและมั่นคงแต่ก็ต้องอดทนไปก่อนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีอยู่เย็นเป็นสุขความรักราบรื่นส่วนคนโสดคนใกล้ตัวจะเข้ามาเขย่าหัวใจให้สั่นระรัวเลยทีเดียวสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีความสุขกายสบายใจร่างการเงินไม่เดือดร้อนอาจจะเดือดร้อนในอนาคตเพราะมีรายจ่ายรอคิวเต็มไปหมดเรื่องของการงานยิ่งขยันยิ่งรวยและยิ่งประสบความสำเร็จจะช้าหน่อยแต่ก็ได้เงินล้วนๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีส่วนคนโสดฟ้าไม่ได้โกรธแต่โปรดให้กามเทพเข้ามาแผลงสอนให้คุณอีกครั้งดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ